สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยมีสาระนะคะวันนี้อยู่กับพี่แชร์แล้วก็เฟิร์นนะคะมารับหน้าที่แทนพี่มะเหมี่ยว1วันค่ะใช่แล้วล่ะครับวันนี้เรา2คนนะครับมาอยู่กันที่โรงพยาบาลเด็กจริงๆเรามาเป็นประจำกันทุกปีเลยครับคุณผู้ชมครับปีที่แล้วพี่แชร์กับพี่มะเหมี่ยวมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านผอ.ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจัดโครงการระดมทุนเพื่อนำไปก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีกันซึ่งตอนนี้เนี่ยอาคารนั้นก็สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วปีนี้ก็เลยมีกิจกรรมแล้วก็มีโครงการต่อยอดนะครับเพื่อจัดหาครูพันเข้าไปไว้ในอาคารแห่งนั้นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชินีด้วยนะคะเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือเด็กทารกแล้วก็เด็กที่พิการแต่กำเนิดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่อยากชวนคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะมาร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้กันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเมืองไทยมีสาระนะครับอย่างที่แชร์และน้องเฟิร์นเกริ่นกันเอาไว้แล้วครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่ทางเมืองไทยประกันชีวิตนั้นเข้ามามีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมนะครับในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของทางโรงพยาบาลเด็กนะครับเพื่อทำให้พวกเรานั้นมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดและก็ความน่าสนใจนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะสามารถแบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้กับทางด้านของเด็กๆได้นะคะกับทางด้านรองศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราพรสวัสดีวรค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีคุณหมออยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่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 ะตอนนี้ให้คุณหมอเล่าให้เราฟังก่อนดีกว่าเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการระดมทุนนะครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารเมื่อปีที่แล้วกับอาคาร80พรรษามหาราชินีของเราปีนี้ก็มีโครงการดีๆเพิ่มเติมด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับค่ะก็หลังจากที่ตัวอาคารสำเร็จแล้วนะคะที่ทางสถาบันร่วมกับคณะกรรมการกองทุนนะฮะซึ่งนำโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยก็บอกว่าในปีหน้าเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าท่านจะทรงพระชนมายุ84พรรษาตัวอาคารเสร็จแล้วเนี่ยเราทำไงเราจะมีผลงานที่เป็นรูปธรรมที่เกิดผลดีกับสุขภาพเด็กนะคะแล้วก็จะได้ทำเรื่องขอทูลถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพราะในนามสถาบันเนี่ยเราต้องดูแลเด็กนะคะเราก็อยากจะทำให้เกิดความรูปธรรมนะคะก็เลยลงมติกันแบบนี้ค่ะว่าเอาความชำนาญของคนโรงพยาบาลเด็กเนี่ยคือเราดูทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดมาเยอะนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเจ้าภาพในการผลักดันให้ครบวงจรเนี่ยถ้าจะถามจริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีชัดเจนนะคะแล้วโรงพยาบาลเด็กพร้อมที่จะทำเรื่องนี้นะคะก็เลยทำเป็นโครงการพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติเนี่ยนะคะให้พร้อมในการที่จะช่วยดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดครบวงจรนะคะที่ไอ้คำเนี่ยแปลว่าอะไรทารกและเด็กพิการเนี่ยนึกถึงภาพนะคะเด็กที่เป็นหัวโตนะเด็กที่เป็นลำไส้ออกมาข้างนอกนะคะเด็กที่เป็นปากแบ่งเพดานโหนเยอะแยะไปหมดทุกอวัยวะพิการได้หมดแล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนอายก็แม่ไปรักษาบางคนเป็นเยอะหรือมากไม่ไหวเดินทางไปรักษาไปมาแพงก็ไม่รักษาหรือบางคนเนี่ยเป็นนิดเดียวทิ้งไว้นานก็เป็นอาการเยอะทำให้เราต้องได้ทรัพยากรบุคคลที่หนึ่งเสียชีวิตเร็วอันที่สองตัวขึ้นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยมีแพทย์ผู้ชำนาญการทำมาเยอะมากหมอศัลยกรรมเด็กนะคะแล้วโรคพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยที่สุดก็คือโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะถ้าเราทิ้งไว้นะคะรอคิวผ่าตัดนานๆเนี่ยหัวใจแทนที่กับปอดเนี่ยมันสูบเลือดถึงกันใช่ไหมคะถ้าปอดยิ่งพังปัญหาก็เยอะนะเราก็เลยจะดูแลกลุ่มนี้แต่เราใช้คำว่าถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า birth defect and disability ถ้า birth defect ก็คือตะกี้นะคะ disability หมายถึงว่าเด็กเกิดมาครบเนี่ยค่ะต่อไปประสบอุบัติเหตุเกิดพิการหรือเด็กที่ก่อนมาคลอดก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นสองตะกร้าเนี่ยนะคะพิการแต่กำเนิดกับคลอดก่อนกำหนดนี่ก็เป็นปัญหามีจำนวนมากแค่ไหนคะกับเด็กที่ประสบกับปัญหาพิการแต่กำเนิดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พิการนะคะในวันนี้ของบ้านเราคือถ้าดูภาพของประเทศนะคะเด็กไทยเกิดประมาณสมมติ 800,000 คนนะคะจะเป็นพิการแต่กำเนิดประมาณสัก 2-3% มันก็จะมีหลายความรุนแรงนะคะก็ประมาณปาเข้าไปก็ 30,000 40,000 ละแล้วก็เด็กคลอดก่อนกำหนดเนี่ยถ้าคิดแล้วก็น่าจะประมาณสัก 6-5% ของเด็กที่คลอดน้ำหนักตัวน้อย 7% ของน้ำหนักคลอดตัวน้อยนะคะเด็กน้ำหนักตัวน้อยประมาณ 10% ก็ประมาณ 80,000 ใช่ไหมคะแล้วประมาณสัก 7% ก็ประมาณอีก 50,000 ค่ะเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แต่กลุ่มที่เราจะต้องดูแบบหนักๆเนี่ยไม่ใช่เยอะแบบนั้นนะคะเห็นภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราที่โรงพยาบาลเด็กเสนอเรื่องนี้ไปเนี่ยนอกจากรักษาให้หายไม่ให้ตายหนึ่งจากพิการให้ไม่พิการสองแทนที่จะตายก็ไม่ตายนะเราต้องดูแลคุณภาพชีวิตด้วยเพราะว่าเด็กพิการเหล่านี้เนี่ยมักจะมาพร้อมเติบโตพร้อมกับ
ตาไม่ค่อยเห็นหูไม่ค่อยได้ยินพัฒนาการไม่ค่อยดีแขนขาเดินไม่สะดวกใช่เพราะฉะนั้นด้วยความที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยเรามีนายแพทย์ชุดทานเยอะใช่ไหมคะศูนย์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมาช่วยรวมพลังกันค่ะถ้าพิการแล้วเนี่ยก็ต้องดูพัฒนาการด้วยนะถึงจังหวะหนึ่งใช่ไหมตามีก็ต้องรีบตรวจนะคะถ้าแก้ได้ก็ต้องแก้ให้หายตาบอดหรือว่าตาไม่เห็นนะคะหูไม่ได้ยินก็ต้องรีบแก้ต้องขอรับให้เขาใช่เป็นความท้าทายมากกี่ปีอะคะที่เราต้องดูแลเขาไปเรื่อยๆโอ้ขึ้นกับโรคที่เป็นเนาะบางโรคเนี่ยพอเขาผ่าตัดหายดูแลพัฒนาการเสร็จมั่นใจว่าปกติก็ส่งกลับส่งไปได้เลยบางคนต้องถึงวัยรุ่นถึงโตเลยก็มีคุณหมอแต่ว่าฟังคุณหมอพูดแบบนี้นั่นแปลว่าเด็กที่บางทีเราเข้าใจว่าเขาเกิดมาแล้วพิการซ้ำซ้อนบ้างล่ะหรือว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะว่าเกิดมาแล้วก็ไม่ปกติเลยจริงๆรักษาหายถ้าเกิดรู้เร็วแล้วก็มาถึงมือหมอทันใช่คือมันก็มีบางพิการที่ไม่หายเนาะครับบางพิการที่นะแค่คลิกเดียวเย็บปิดปะหายเลยกลายเป็นเด็กปกติกลายเป็นคนปกติอ่ะพ่อแม่ไม่ต้องอุ้มเด็กพิการเลี้ยงเป็นจงปี2ปีเพราะหารักษาไม่ได้หรือว่าโอ้โหกว่าจะตัวเวรรักษานี่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยฝันจริงๆนะคะว่าเรามีแพทย์พร้อมนะคะเรามีความชำนาญขณะนี้พยาบาลก็พร้อมเนี่ยเรามาช่วยกันดูแลกลุ่มนี้เถอะเพราะเป็นกลุ่มที่สังคมต้องช่วยกันดูแลถูกไหมคะอย่างที่คุณหมอบอกด้วยว่าบางทีมันคลิกเดียวแหละแต่แค่ว่าจะเจอหมอที่ถูกคนวิเคราะห์ได้ถูกหรือเปล่าซึ่งโรงพยาบาลเด็กเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เข้ามาเจอถูกคนถูกโรคเนี่ยบางทีคลิกเดียวหายเลยน้องไม่ต้องพิการไปตลอดชีวิตแต่วันนี้เราต้องการทรัพยากรแล้วก็เครื่องมือเพิ่มเติมด้วยใช่ค่ะคือเราก็โชคดีที่ได้รับอาคารเฉลิมพระเกียรติมาแล้วใช่ไหมคะแต่ข้างในยังไม่มีอะไรไงฮะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอย่างอาคารโรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะคะเรามีอยู่ทั้งหมด3ตึกเนี่ยนะตัวอาคารใหม่อยู่ตรงนี้นะคะคือเวลาจะทำผ่าตัดห้อง ICU เนี่ยมันก็ต้องใช้บริการอันเก่าที่อันเก่ามันก็เป็นตึกเก่าใช่ไหมเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าระบบมันก็เสียใช่ไหมถ้ากรรมการกองทุนเนี่ยก็เลยตกลงว่าเราต้องใช้เงินกองทุนเนี่ยคล่อมทั้งสถาบันเลยพัฒนาโรงพยาบาลเด็กให้พร้อมทั้งเรื่องของสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องคน และปัจจุบันก็ต้องระบบ IT ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อเอาสิ่งเนี้ยไปช่วยในการดูแลเด็กแล้วเราก็เลยเสนอว่าเด็กทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดเนี่ยเป็นความชำนาญของเราที่มาท้าทายเนาะพูดดูเหมือนง่ายนะแต่รักษาแต่ละเคสเนี่ยโอ้โหถ้าไปดูคุณหมอหัวใจคุณหมอลำไส้ที่ก็ผ่าตัดเนี่ยหนึ่งผ่ายากตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะก่อนกำหนดอย่างเงี้ยเส้นจิตเนี่ยต้องเก่งจริงๆนะเสร็จแล้วก็ต้องฟูมฟักกว่าจะโตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้ค่ะเป็นความท้าทายแต่เราอยากทำเพื่อจะถวายให้สมเด็จพระนางเจ้านะคะท่าน84ชั้นศาแล้วนะคะท่านก็เป็นหลักของแม่และสตรีของประเทศไทยอ่ะนะคะนี่คือความฝันประมาณที่เราตั้งใจไว้นะคะในการระดมทุนในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือเด็กๆนะคะที่พิการเหล่านั้นให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคือถ้าเฉพาะกลุ่มพิการก็คงไม่ได้มากนักนะคะแต่กลุ่มในการที่จะทำให้โรงพยาบาลเด็กพร้อมเนี่ยมันมากเพราะว่าเราก็ตั้งว่าการตกแต่งภายในของอาคารเนี่ยน่าจะมาสัก350ล้านนะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือประมาณสัก400กว่าล้านแล้วก็มีเรื่องของ IT ประมาณ150ล้านทำนองเนี่ยนะคะแล้วเราก็ตั้งเป้าท่านประธานกองทุนก็ตั้งไว้ว่าเราน่าจะมีประมาณสัก950ล้านในการที่จะเมคมั่นใจว่าสถาบันเนี่ยจะพร้อมในเรื่องของสตรัคเจอร์นะคือเรื่องคนเนี่ยพร้อมอยู่แล้วถ้าเกิดตอนนี้เครื่องมือไม่พร้อมอีกด้วยนะคนที่ว่าพร้อมๆเนี่ยพี่ก็กลัวนะจะถูกดึงออกไปสู่ระบบอื่นที่เขาพร้อมกว่าที่เขามีสตังค์มากกว่าเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความท้าทายที่พี่ว่านะก็เราก็พยายามที่จะช่วยตัวเองมาตลอดนะคะ4ปีที่แล้วรู้สึกทีมงานเข้มแข็งมากทำกิจกรรมประมาณสัก50กว่ากิจกรรมมันนะคะแต่ก็ได้เพื่อระดมเงินทุนใช่แต่ก็ได้ประมาณสักน่าจะ2น่าจะเฉพาะกิจกรรมต่างๆนะคะที่คอนสงคอนเสิร์ตได้ประมาณ33ล้านแต่มีผู้บริจาคนะอย่างท่านทางเมืองไทยประกันชีวิตก็ได้ช่วยบริจาคที่รายละ 4-5 ล้านนะคะก็ทำให้ท่านประธานสุรเกียรติท่านก็บอกเราก็หากันเหนื่อยมากนะคะได้ประมาณสักเกือบ300ล้านประมาณเนี้ยนะคะแต่ยังไม่เพียงพอไม่พอค่ะยังไงก็ต้องก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ต้องสู้นะคะก็พยายามกันต่อครับผมเราก็มีกิจกรรมดีๆด้วยสำหรับผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับทำโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยช่วยเหลือได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับอ๋อถ้าง่ายๆนะคะเล็กๆน้อยๆเราก็ยินดีนะคะอย่างเราทำเรื่องของตุ๊กตาล้มได้ลุกได้เนี่ยเราทำมาปีละชุดปีนี้เป็นปีอันนี้ปีที่สองนะคะชุดหมอก่อนนะหมาแมวพยาบาลคำนองเนี่ยถ้าต้องพูดกันดีนะคะ
คือล้มได้ลุกได้ก็มีมินิมีความหมายก็คือเขาล้มได้แต่เขาก็ลุกได้ใช่เมื่อน้องๆถูกต้องนะแล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะก็ฮิวได้ก็ชุดหนึ่ง250นะคะถ้าซื้อเป็นตัวก็ตัวละ99บาทก็คือตัวละ100บาทเราทำติดต่อกันมาปีนี้ปีที่3แล้วแล้วก็รุ่นใหม่จะออกเดือนมิถุนายนนี้มันเกิดโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เข้าเว็บไซต์สั่งได้หรือโทรศัพท์มานะคะส่งไปถึงที่ได้นะคะเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยก็ได้เหมือนกันเป็นกำลังใจกับเขาคือเราอยากจะทำหาอะไรที่มันแบบต่อเนื่องนานๆไม่ต้องแพงมากที่เราทำกันมีปฏิทินมีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าท่านใดมีกำลังทรัพย์เยอะเนี่ยนะคะก็จะกำลังทำจัดทำเมนูนะคะว่าท่านอยากจะบริจาคห้องนี้นะคะห้องโรคพันธุกรรมนะคะห้องโรคเลือดห้องโรคภาวะโรคแรกเกิดอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเมนูให้แล้วก็มีหลักการเลือกชื่อมาเป็นทีมก็ได้แล้วก็มาช่วยกันอะไรนะช่วยกันทำแล้วก็อะไรนะให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าเรามาจับมือช่วยกันใช่ใช่ทำนองนั้นนะคะบริจาคได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณหมอครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือว่าโอนสตางค์มายังไงดีครับคือถ้าเกิดจะโทรมือถือที่เราให้เรียกว่าตลอดเวลานะคะก็ประมาณ 2-3 ทุ่มอย่างเงี้ยนะคะที่มีคนอาสารับสมัครมานะคะเบอร์088นะคะ874-4671นะคะ088 874 4671แล้วถ้าเกิดจำไม่ได้นะคะก็1415แล้วก็บอกเขาว่าอยากจะขอติดต่อคนที่จะให้ข้อมูลเรื่องการบริจาคกองทุนตึกใหม่นะคะก็คือเป็นคอลเซ็นเตอร์ของเรา1415จำง่ายดีค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกิจกรรมต้องยอมรับว่าเป็นหลายๆกิจกรรมทีเดียวที่เราพยายามช่วยเหลือนะคะสังคมในแง่มุมต่างๆผ่านการช่วยเหลือเด็กๆนะคะคุณหมอมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้บรรดาเด็กๆเหล่านี้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเยาวชนของชาติคนได้ยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ชมที่จะมีโอกาสช่วยเหลือเนี่ยจะได้มีการแบ่งปันกำลังใจเหล่านี้มาให้กับเราด้วยค่ะคือท่านคิดว่านะถ้าเรามาช่วยตรงนี้นะคะว่าเราหนึ่งเนี่ยเราลดความทุกข์ของพ่อแม่ที่อุ้มลูกที่พิการลูกที่ไม่สบายมาโรงพยาบาลเด็กพอเข้ามาโรงพยาบาลเด็กเนี่ยโอ้เขาสะดวกนะมีที่นั่งมีอะไรพักผ่อนตอนนี้มันแออัดมากนะอยากให้ไปเห็นภาพนะว่ามันแออัดจริงๆสงสารคนไข้นะหนึ่งพอมาสถานที่ที่มันโล่งสบายความทุกข์ก็ลดไปส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอันที่สองพอรักษากับหมอเนี่ยเอาเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมทำผ่าตัดได้โอ้โหยิ่งสุดยอดเลยนะคะรวมมีที่พึ่งละอันที่สามพอมาตรงนี้เนี่ยลูกหมอจะพยายามดูอย่างครบนะเพื่อจะไม่ใช่ว่าเอาแค่ผ่าลำไส้หายแล้วหายเลยไม่ใช่พัฒนาการที่จะเกี่ยวข้องตาไม่ดีเราจะช่วยดูแลต่อเราอยากจะทำเรื่องนี้เนี่ยให้เราชำนาญให้เราเก่งนะแล้วเราจะเผยแพร่ไปยัง13ถ้ากระทรวงสาธารณสุขเรียกว่า13เขตสุขภาพก็คือจังหวัดเขตนึงก็ประมาณ 5-6 จังหวัดนะคะเพราะโรงพยาบาลเด็กเนี่ยได้รับความมอบหมายจากกระทรวงให้ดูแลทารกอยู่แล้วนะคะในการเป็นตัวชี้วัดระดับประเทศว่าเราต้องช่วยกันลดอัตราตายทารกแรกเกิดใน1เดือนแรกซึ่งโครงการนี้สอดคล้องเลยนะคะเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็อยากฝันอย่างงู้นใช่ไหมแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์นี่มันไม่พร้อมอ่ะมันก็ก้าวลำบากแล้วถามว่าทำไมไม่ของประมาณรัฐบาลนะคะถ้าบางก็ต้องมีคิวเยอะลูกเยอะใช่ไหมคะใช่แล้วอาจจะขอได้แต่อาจจะ3ปี5ปีกว่าจะครบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ทันการใช่รับรองมาโรงพยาบาลเด็กเข้ามาสบายใจชายเฟรนลี่แล้วก็ไม่แพงนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าจะล้มตัวล้มเรือหมดอะไรนะล้มละลายแบบค่ารักษาพยาบาลที่นี่นะคะผมก็คือความตั้งใจนะคะที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนนะคะล้มได้ลุกได้นะคะนี่คือคอนเซปต์หลักนะคะที่เราเห็นตุ๊กตาล้มลุกแบบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างทั้งตัวอาคารนะคะอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์พัฒนาบุคลากรที่สำคัญก็คือช่วยเหลือบรรดาเด็กๆนั่นเองนะคะให้สามารถใช้ชีวิตได้แบบปกติสุดมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยครับขอบพระคุณครับส่วนคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาเพื่อร่วมบริจาคเงินช่วยนะครับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กแห่งนี้ได้นะครับโทรศัพท์เข้ามาครับถ้าเกิดว่าจะสะดวกเป็น call center ของทางโรงพยาบาลก็คือกด1415นะครับแล้วก็ติดต่อไปว่ามีความประสงค์อยากจะร่วมบริจาคเงินนะครับหรือว่า026409703ก็สามารถโทรศัพท์ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะสะดวกเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับโทรได้ตลอดเวลาครับ0888744671นะครับ0888744671ครับอันนี้ก็คือช่องทางดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆครับที่วันนี้เมืองไทยมีสาระนำมาเป็นอีกหนึ่งส่วนในการประชาสัมพันธ์ผ่านคุณผู้ชมแฟนๆรายการของเราด้วยนะครับ